วิธีการเช็คนะครับว่า Windows 11ของเรา Activate หรืออยังนะครับมาเรียนรู้ไปกับ1414พรัดกับบริการหมอคอมกันครับเริ่มต้นนะครับผมเราจะแนะนำวิธีการโดยการใช้โปรแกรมอ่านจอภาพนะครับแล้วก็ใช้แป้นพิมพ์เป็นหลักเนาะร่วมกับ NVDA และ PPTA t i p นะครับเริ่มต้นก็กดปุ่ม Windows โลโก้ที่แป้นพิมพ์เลยนะครับอ่ะหรือบางคนบอกว่าเออปุ่ม Windows อยู่ไหนหาไม่เจอเครื่องเครื่องเราปุ่ม Windows หลุดแล้ว Microsoft ยังให้เรากด Control ค้างไว้จะซ้ายหรือขวาก็ได้นะกดค้างไว้แล้วกดปุ่ม Escape Start Windows Search Windows เออ Windows 11ก็ยังใช้ได้นะครับอย่างเงี้ยหรือ <A. S 1> จริงๆก็กดปุ่มโลโก้ Windows 1ครั้งที่แป้นพิมพ์เลยครับ Start Windows Search Windows Search ก็จะขึ้น Search Box ตัวนี้ขึ้นมานะครับให้พิมพ์4ตัวอักษรละกันนะครับ A C T I อ่า A Alpha นะครับ C Chari T Tango แล้วก็ I India เดี๋ยวผมจะพิมพ์นะครับ A C T I w i n d o w i a s Activated อ่าจะเจอ C E T Windows Ease Activated ตัวนี้นะครับ System Setting นะครับ C E T w i n d o w i e a s Activated อ่า w i n d o w ได้ Activate หรือยังนะครับผมแต่ถ้าไม่เจอลองเลื่อนลูกศรขึ้นลงจนเจอตัวเนี้ย c i f Windows s Activate d เออ c i f ขออภัยไม่ใช่ Ease แปล c i f Windows เออ if หรือ e a s เนี่ยเดี๋ยวขอลองสะกดดูหน่อยนะ C-E-F Space I-F Space เนี่ย I-F จริงด้วย c i f Windows s Activate d เออแต่ถ้าผมพูดผิดพูดถูกยังไงไปช่วงนี้มึนๆหน่อยนะครับก็ Enter ไปเลยตัวนี้ละกันปึ้มพอเข้ามาแล้วนะครับจะเข้าที่ s e ตติ้งตัวนี้ให้เรากดแท็บมาครับเราจะอยู่ที่ system นะครับแท็บมา 2> system 4, 2, 2> o f 12 system 2 off แท็บมา system บตทห่ง system จะเท่าไหร่ไม่สนแทบ็บมาต่อ activation state active ตัวนี้แหละครับสำคัญเขาจะพูดว่า activation state ก็คือระดับระดับการ activate ของคุณถ้าเขาพูดว่า active แสดงว่า Windows ของคุณ activate เรียบร้อยแล้วแต่ถ้า Not active no active นัน active จะอะไรที่มีมากกว่า active แสดงว่าของคุณยังไม่ได้ activate นะครับตัวนี้ activation s t e active grouping นะครับเป็นกลุ่มอยู่ถ้าได้ยินคำว่า activation state active แสดงว่า window ของคุณ activate แล้วแต่ถ้า no หรือนันหรือ not active ก็ไม่ได้ activate นะครับไป activate ให้เรียบร้อยความรู้วันนี้มาสั้นๆ แล้วก็ลาไปก่อนครับกับ1414พสสัอ้าววิวโนติฟิเคชันเลยครับเพง่งอ่ะโอเคใครยังไม่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ1414พพัดก็โทรมาสมัครสมาชิกได้ฟรีนะครับ02 246 3835ต่อ310ในวันและเวลาทําการส่วนการ ติดตามทุกๆช่องทางของ1414พรัสก็ฝากด้วยนะครับทั้ง Facebook ทั้ง Youtube รวมถึงใส่ยดนข่าสัรความรู้1414 14และแอปพลิเคชันแท็บทัวริสนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราครับผมสวัสดีครับ